เทพหาช่องอยู่ครับนี่ครับทะลุตรงกลางมาซาดอมพลิกหนีมาได้สวยทั้งขวาว่างเลยครับสุพอเติมเข้ามาแล้วตอนนี้แล้วยิงเลยครับลูกนี้ได้หรือไม่ได้ครับทนทานกันได้ลงมาผู้ตัดสินปิยเทพป้อมพันธ์ครับเปิดเตะมุมอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสได้โขกด้วยแล้วไปที่เสา2โอ้โหกดไม่ลงครับซาดอมมีสายเย็บโอ้โหแลบมาสวยแล้วบุญทวีมีโอกาสได้เปิดจังหวะนี้ยังไงไม่ได้ครับบอลทางซ้ายมาอีกแล้วครับเพื่อนทองให้มาที่ปอลเมตจับบอลแรกไม่ดีแต่ยังคองบอลได้อยู่แล้วยิงด้วยซ้ายก็ไม่ดีครับหลุดกรอบออกไปแต่ดูแล้วตอนนี้อาจจะยังไม่จำเป็นเพราะว่าเมืองทองนั้นนำอยู่ครับจังหวะเตะปุ่มลูกนี้แล้วได้โมงเข้าไปเลยครับโอ้โหประตูที่2ของเมืองทองยูไนเต็ดจากเจสเปอร์นีโฮครับโผล่เข้าไปครับตัวแรกของเจ้าตัวให้กับเมืองทองครับเจสเปอร์นีโฮพุ่งเข้ามาหม่งลูกนี้นี่เฉียบขาดครับ2ต่อ0ไปแล้วครับเมืองทองยูไนเต็ดหนีห่างสุโขทัย FC ครับไทยก็เอามาจังหวะนี้ได้ครับสตอมมิซาเยฟครับคนเปิดเข้ามาเปิดมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็คนมองอย่างเจสเปอร์นีโฮมนี่ก็โอ้โหพุ่งเข้ามาช่องนั้นพอดีครับเนี่ยครับสอดมาหม่งแล้วก็ตรงตัวของทางกิตติพันธ์แสนสุขนะครับแต่ว่าไม่ทันครับด้วยความแรงของบอล